ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด17 ตุลาคม 2541ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขานะครับหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับเรียนอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนราชวินิตบางเขนครับแล้วก็ราชภัฏจันทร์เกษมนะครับมีร้อยตำรวจตรีสุนิตยอดวารีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณภูวดลเล็งพัดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิบวันนิดมีณโยธินครับส่วนทางด้านของวุฒิเดชทีเด็ด99ดาวรุ่งวัย17ปีครับเกิด28มิถุนายน2547ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับมีเฮียตีทีเด็ด99แล้วครับหรือว่าสรศักดิ์แต่ตั้งเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมนใต้ศักดิ์เมธีเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ร่วมกับเข็มเพชรเกียรติอากรนะครับซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99ครับนั่นคือประวัติของทั้งคู่ครับบนเวทีครับตอนนี้นาทีระทึกใจที่ทุกท่านรอคอยเริ่มขึ้นแล้วครับ122ปอนด์เท่ากันนะครับโตเร็วนะครับพยายามเดินเปิดเกมเข้าหานะครับวุฒิเดชชื่อนะมาก่อนครับแต่ว่าวันนี้นี่เสียเปรียบช่วงเห็นเลยนะครับอัศวเทพก็ถือว่าเป็นจอมฝีมือเลยนะครับนี่เป็นนักมวยที่ได้รับการสร้างสรรค์นะครับจากรายการมวยดีวิถีไทยครับก็เริ่มต้นจากที่นู่นแหละครับสมัยที่อยู่บลูอารีนาครับจนมาถึงตรงนี้ครับพัฒนาการก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทางด้านของอัศวเทพจากสิทธิ์ดาบนิดนะครับตอนนี้เป็นหมวดแล้วนะครับทางด้านของหมวดนิดเรียกว่าเติบโตในหน้าที่การงานนะครับแต่ว่าท่านก็ชื่นชอบในกีฬามวยไทยครับให้การสนับสนุนนะครับนักมวยรุ่นใหม่ๆนะครับห่างไกลยาเสพติดแล้วครับขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับใครดูก่อนได้เห็นฟอร์มก่อนแล้วครับติดตามนะครับติดตามครับมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์ครับ PPTV HD ช่อง36เสิร์ฟความมันครับวันนี้มาเร็วนะครับมาเร็วกว่าปกตินะครับปกตินี่จะเริ่มทำการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดเวลา 11:45 น.ครับแต่ว่าวันนี้เริ่มกันตั้งแต่10โมงครับไปจนถึงเที่ยงนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณครับแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักกันเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับชั่งน้ำหนักเมื่อวานวันนี้กินอิ่มนอนหลับป๋องเป็นยังไงโอ้โหน่าคิดเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกครับจากวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาครับแต่ก็เพื่อให้นักมวยเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับดูว่ามวยที่ชั่งก่อนชก1วันครับผลงานออกมาจะเป็นอย่างไรครับเรี่ยวแรงพละกำลังครับจะเป็นยังไงครับเกมจะสนุกขนาดไหนครับหมดยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับให้ความงามทีมมอเตอร์026626555โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีบนเวทีตามต่อครับยกที่2ของคู่แรกอัศวเทพกับวุฒิเดช122ปอนด์นะครับชื่อเสียงบารมีต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับแต่ว่ามาตรฐานครับมาตรฐานของค่ายมวยนี่สูงมากนะครับแล้วก็นี่คือการทำงานครับมาตรฐานการทำงานของทีมงานมวยดีวิธีไทยแล้วก็ศึกจิตเมืองนนท์นะครับสอเอคุณสมจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอ่องอ่อหมัดขวามาแล้วครับทางด้านของวุฒิเดชแม่ต้องบอกว่านี่คือคลื่นลูกใหม่ในสังกัดของเฮียตีนะครับรุ่นนี้มียอดดวงใจมีกรุงไทยมีเด็ดดวงเล็กมีวุฒิเดชนะครับจับตาดูให้ดีครับครับก็มาในรุ่นเดียวกันนะครับนี่อีกเจนหนึ่งนะครับของทีเด็ด99ครับสับศอกขวาครับวุฒิเดชครับยิ้มนะครับขอไปครับอัศวเทพนะครับเมื่อสักครู่ครับลูกนี้ตัดล่างไปครับจะมีซ้ำเติมหน่อยครับขอโทษครับนี่เลยครับยกนี้ยก2แล้วไปในอัศวเทพนะครับเงินวุฒิเดช122ปอนด์นะครับในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมสมัยในดีนี่โหยอดมวยก็คือสามารถพยัคฆ์รุ่นแจ๊ดนั่นแหละครับหมัดขวามาครับทางด้านของวุฒิเดชหน้ายังใสๆครับอย่างที่ป๋องเรียนไปนะครับนี่คือเจนใหม่ของวงการมวยแล้วครับดีไว้ครับทางด้านของอัศวเทพซ้อมอยู่ที่มีนโยธินสิทธิ์หมวดนิดกับศอกซ้ายมารูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าดีเหลือเกินนะครับอัศวเทพครับ23ปี175เซนติเมตรครับเรียนราชภัฏจันทร์เกษมด้วยครับอาวุธหลากหลายครับเด็กคนนี้ครับ
พียงแต่ว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งนี่เดี๋ยวต้องติดตามดูครับว่าเขาพัฒนาขึ้นมาได้มากน้อยขนาดไหนครับวุฒิเดชเดินเปิดเกมนะครับออกซ้ายหน้าครับอัศวเทพแล้วถีบซ้ายเอาไว้ครับอาวุธเยอะครับขยับเข้าไปงัดศอกแหมซ้ายไม่ถึงขวาไม่ถึงนั่นแหละครับเริ่มแล้วนะครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มนะครับทางด้านของอัศวเทพปัดผามาวุฒิเดชครับแต่ว่าต่อยไปติดกาดครับติดบล็อกติดกาดครับเรียกว่าเตรียมมาพร้อมซ้อมมาดีนะครับโอ้โหแล้วก็ชั่งน้ำหนักวันนี้ครับแม่กินอิ่มนอนหลับเดี๋ยวดูนะครับวันนี้ท่านผู้ชมได้ดูของดีแน่นอนครับแข้งซ้ายหน้ามาแข้งกับหมัดซัดกันแล้วครับแม่พูดถึงว่าติงขวาดีเหลือเกินนะครับอัศวเทพออกปังปังปังไปเลยเดินหาต่อนะครับออกซ้ายหน้าครับอัศวเทพครับวุฒิเดชเน้นไปที่หมัดนะครับบล็อกคางเอาไว้ครับอัศวเทพตั้งแขนขวางแทงซ้ายไปก่อนครับวุฒิเดชเจอซ้ายคืนของอัศวเทพพยายามจะไล่ต้อนเข้ามุมอับนะครับตั้งแขนเอาไว้ครับแทงซ้ายแทงครับในครับแทงครับในคืนครับเข่าลอยสอกกลับรับ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางอินค่ายากเอาไปเลย 30,000 บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับกับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมามาบนเวทีนะครับยกนี้ยก3คู่แรกสวัสดิ์เทพแดงน้ำเงินวุฒิเดชแหมเอาชื่อนักมวยดังๆมาในอดีตทั้งวุฒิเดชสิทธิรันแล้วก็ลูกพระบาทนะครับน้ำเงินอ้าวฝ่ายแดงสวัสดิ์เทพยก3ตามต่อนะครับทางด้านของวุฒิเดชครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมโอ้โหอัศวเทพครับดักด้วยศอกซ้ายครับขวางหน้าไว้วงในดันแล้วครับอัศวเทพเข้าซ้ายจิ้มเข้าไปเข้าขวาแต่ว่าเนี่ยครับวุฒิเดชครับกระตุกเหลี่ยมดอกนี้ครับทำได้ดีครับหน้าคว่ำไปเลยนะครับอัศวเทพครับวุฒิเดชเปิดเกมเข้าหาต่อครับถีบขวาไว้ครับอัศวเทพจะมีลูกตกใจหรือเปล่าครับโอ้แม่เนี่ยครับตกใจแม่พูดยังไม่ทันขาดคำครับเตะหลุดนะครับอาล่ะครับเสียบซ้ายยาวๆแทงเอาไว้ขวางเอาไว้อาล่ะครับเจอขวาเจอซ้ายของวุฒิเดชคืนครับขวามาครับกระทุ้มขวาครับซ้ายอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับบนเวทีวรชิตชันชื่นแยกออกมาเดินต่อครับทางด้านของวุฒิเดชอุ้ยอัศวเทพครับสวมหัวใจเสือแล้วครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายครับโดนกระชากกระตุกอีกแล้วนะครับแต่ว่าเสียบซ้ายทำได้ดีครับเอาล่ะครับเสียงเฮเริ่มมีครับอินเนอร์เริ่มมาคู่แรกวันนี้นี่แหละครับในการจัดประกบมาดูนี่แหละครับคุณสมเกียรติแว่นแก้วซ้อเอ๋เมืองนนดร.องค์ชิตอลละอเอ้าสามรายแข่งขันนะครับวันนี้มาต่อย10โมงเช้าเฉพาะอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวสัปดาห์เดียวนะครับมาก่อนสนุกก่อนนะครับเดินเข้าหาครับวุฒิเดชจิ้มสายแล้วตามด้วยหมัดขวาครับรอดักศอกขวาครับอัศวเทพครับแม่ลูกนี้จะเกี่ยวดันครับแม่ไปขัดขานะครับเดินครับวุฒิเดชขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับงัดศอกซ้ายกระแทกไปก่อนนะครับเกาะในได้ครับทางด้านของวุฒิเดชเด้งซ้ายเด้งขวากรรมการแยกออกมากลางเวทีสเปอร์ชกต่อครับเอาละครับอัศวเทพไม่หนีแล้วนะครับไม่หนีครับวงในตั้งแขนสู้แข้งขวาใส่เข้าไปเติมเข้าไปครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจครับต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจถึงอาวุธแล้วครับอาจารย์โอ้โหคู่แรกวันนี้แฟนฮือซีดตลอดเอ้าอัศวเทพแดงวุฒิเดชน้ำเงินเสียบไปอัศวเทพวุฒิเดชต่อหมัดไปอัศวเทพวุฒิเดชอัศวโอ้โหแล้วครับทีมงานสั่งเดินแล้วนะครับอัศวเทพครับนอกจากอาวุธการที่ซ้อมเตรียมตัวแล้วก็หัวใจก็ส่วนสำคัญเลยครับแทงซ้ายคาไว้เจอซ้ายโต้ตีเข่าขวาครับวุฒิเดชครับกรรมการเรียกมาช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับมากลางเวทีครับมากลางเวทีมอดยกกลับไปชมโฆษณาสวยที่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับบนเวทีตามต่อครับยกที่4 3ยกที่ผ่านมาท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับเข้มข้นเราใจขนาดไหนครับชอบใครเชียร์ใครครับชอบแบบไหนอ้าวบิดโอ้โหต้นน้ำเลยครับทางด้านของอัศวเทพครับบิดช็อตนี้ทำได้ดีครับเอาละครับวงในรัดล่างใช้คางนั้นเอาไว้เข่าซ้ายเหน็บเข้าไปบนเวทีครับวรชิตแยกออกมาแม่คู่แรกวันนี้สะใจแล้วอ่ะเอาอัศวเทพแดงอนุเงินวุฒิเดชเอาอัศวเทพล้วงเสียบไปเสียบโอ้โหวุฒิเดชเสียบมา2ดอกใครตีใครก่อนครับแทงขวาครับอัศวเทพครับพยายามจะไล่แขนกันอยู่ครับแทงซ้ายขวาครับขึ้นมา
เข้าขวาของอัพพลิกมาโอ้ยโอ้ยทำได้สวยนะครับสองจังหวะติดต่อกันนะครับแล้วก็อัดเข่ายัดไปครับยุ่งแล้วครับเนี่ยครับอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวครับฝีมือดีแล้วครับอัศวเทพโอ้โหนั่นแหละครับตามต่อครับตามต่อครับโอ้โหเนี่ยครับแค่นาทีแรกครับทางด้านของอัศวเทพครับกระตุกเอาทางด้านของวุฒิเดชครับหล่นลงไปกองกับเชือก2ครั้ง2คราครับเรียนท่านผู้ชมว่านี่คือมาตรฐานการทำงานของมวยดีแล้วก็จิตเมืองนนท์ครับโอ้โหผู้แรกวันนี้นี่แหละครับคุณสุกิจแว่นแก้วผู้มีตาให้อย่างเดียวสอเอเมืองนนท์แล้วต้องชิดเอาเรานี่3แรงแข่งเอาโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยกรรมการวรชิตแช่มชื่นนะครับแยกออกมาครับโอ้โหเข้มข้นเหลือเกินนะครับขยับเข้าไปครับงัดศอกซ้ายมาครับวุฒิเดชหลวมไปนิดนึงครับแล้วก็แทงซ้ายครับปัดล่างมาแทงเข่าซ้ายแทงขวาครับวุฒิเดชตีเข่าซ้ายแม่อ้าวแม่ไปคออ่อนไม่ได้ครับอ้าวตีขวาคืนครับขวามาขวาโต้ต้องกัดฟันหน่อยครับทั้งคู่ครับนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่ทางด้านของวุฒิเดชครับจ่ายคืนบ้างนะครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีครับอัศวเทพอ้าววุฒิเดชตีออกไปเนี่ยครับมาทุกซ้ายตาลำตัวถึงตัววงในรัดล่างเอาไว้บิดหักแททิ้งไปโอ้โหสุดๆครับต้นยกกลางยกปลายยกจะเป็นยังไงโอ้โหคู่แรกวันนี้เอาอย่าหมดนะอย่าหมดนะเอาโดนวัดดวงเลยล้มไปสามล้มแล้วน้ำเงินเอาสี่ล้มสี่ล้มเอาโอ้โหยกนี้นี่ได้สี่ล้มแล้วนะครับเอาละครับคุณหมายครับทีมงานของวุฒิเดชบอกว่าให้ต่อยลำตัวก่อนครับเอาแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายอาจารย์เทพโดนที่ข้อเอาหัวทิ่มแข้งขวาครับจัดเอาจอกลูกกุเลงกุเลงเหมือนกันครับอาจารย์เทพจิ้มหมัดตีเข่าซ้ายครับเข่าขวาโต้มาดูฮะนอกจากลูกล้มแล้วเนี่ยครับอย่างอื่นต้องมีเสริมด้วยครับน่าสนใจครับในช่วงท้ายยกปลายยกแล้วครับวุฒิเดชครับไม่ยอมเหมือนกันนะครับมีฮึดขึ้นมาเป็นละลอกเอาละครับศอกขวาตอกใส่เข้าไปศอกขวามาส่งท้ายปลายยก4ครับพักชมสิ่งลานวัฒนธรรมนะครับสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับไปดูกริชเพชรกับทางด้านของเพชรดำนะครับตัดสินโดยกรรมการมวยดีวิถีไทยนำโดยกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ของเรานี่แหละครับบนเวทีนะครับยกสุดท้ายแม่สุภเทพในต้นยกนี่ซัดเอาวุฒิเดชล้มไป4ล้มแต่ว่าอาการแกแย่ปลายยกแกทำท่างองแงงองแงงครับก็มีลูกโคลงใครเองนะครับถ้าเกิดมีความแข็งแรงมากกว่านี้นี่ด้วยความหลากหลายของอาวุธนะครับมีโอกาสโด่งดังไปสูงมากอ่ะแหมดวลหมัดวุฒิเดชไม่เล่นด้วยนะครับรอตั้งรับจังหวะ2แล้วครับวุฒิเดชอ้าวเดินสวัสดิ์เทพต้องเดินอาการก็ไม่ดีนะครับวุฒิเดชพอโดนไปแล้วแต่ว่าพอฟัดไปฟัดมาเนี่ยแกอ่อนนะสวัสดิ์เทพนะครับโดนฟัดล้มอยู่งั้นอ่ะเอาละครับอย่างที่ป๋องเคยพูดไว้เสมอแล้วครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะเวลายังมีให้กับทางด้านของอัศวเทพนะครับแต่ว่าอยากทำอะไรต้องรีบนะครับอยากทำอะไรต้องรีบทำนะครับตำราหน้าสุดท้ายครับต้องมาให้เร็วเลยครับหมัดกับศอกนะครับหมัดกับศอกในการที่จะพลิกเกมครับตั้งกำแพงหน้าขวางเอาไว้เลยครับทางด้านของวุฒิเดชขยับเข้าไปนะครับอัศวเทพก็ต้องไปปรับปรุงแต่งเติมเสริมเขี้ยวเล็บนะครับอีกพอสมควรครับไม่ท้อสักอย่างนี่ดังได้ครับน้องๆครับเก็บความพ่ายแพ้ก็นำไปแก้ไขก็เท่านั้นเองครับชีวิตจะสอบกลับครับอัศวเทพวุฒิเดชตอนนี้ไม่เล่นด้วยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับยานัทหมอมีครับบรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมูกปวดศีรษะและการโรคฤทธิ์ดวงจมูกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดรวมไปถึงไอเฮิร์บไอทีซีครับสารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นประจำปี2563นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านนี่เลยครับก็ที่อตก3นนทบุรีนะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวนะครับนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนะครับท่านดร.สมนึกธนเดชากุลท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องน้ำใจหัวใจโอ้ชาวบ้านชื่นชอบใครๆก็รักนะครับท่านนายกสมเด็จธนเดชาคุณนั่นแหละครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนทบุรีตลอดกาลแล้วครับท่านชื่นชอบกีฬาด้วยนะครับจะบอกว่าเป็นนายกอมตะตลอดกาลเลยโอ้ขวัญใจพี่น้องชาวนนทบุรีจริงๆครับท่านนายกสมเด็จเอาละครับสิ้นเสียงระฆังแล้วนะครับหลังจากที่ชกกันครบ5ยกครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับ
บนเวทีนะครับกรรมการวรชิตชื่นรวมคะแนนแล้วครับใบแรกจากวรชัยพุทธศรนะครับมาที่สุนทรศรีบัวลาครับอบจ.ยะโสธรแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมหรือว่าพี่ตู่ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของวุฒิเดชทีเด็ด99ครับกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้แล้วครับดาวรุ่งวัย17ปีจากห้วยแถลงนครราชสีมาครับยินดีด้วยนะครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษมอบให้ครับครับก็รับรางวัลจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด